วันนี้เดี๋ยวมาเทียบกันหน่อยนะครับสองเมืองเมืองของพระเอกกับนางเอกนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปรอดูละคร7มีนาคมนี้ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็จะติดตามละครพระสุทนมโนราไปด้วยกันด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมดินพัชรประพลทาง YouTube ช่องพัชรประพลกับช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงแล้วก็คุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com ด้วยมาดูความเคลื่อนไหวกันก่อนภาพแรกเลยนี่ชอบชุดมากเลยอันนี้เป็นเมืองของพระเอกพระสุทนนะครับเห็นทุกคนเลยองค์เหนือหัวพระมเหสีแม่นมพี่เลี้ยงคุณเท้าท่านหมื่นแล้วก็ที่ดินสะดุดตาเลยคือฉัตรวิไลหรือว่าน้องเพลงชนารดีดูชุดดิคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นแบบมันอาจจะไกลไปนิดนึงนะชุดน่ะชอบเครื่องหัวมองดูแล้วชอบเลยอ่ะสะดุดตามากชอบมากเราอยากเห็นชุดแบบนี้บ้างนะก็ได้เห็นแล้วในเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามนะแล้วก็นี่ถ้ามองดูยังมีใครอีกอ่ะน้องเพื่อนกวีวงจันทราหรือว่าแสงเดชนะก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะรับบทเป็นหมื่นอาญานะครับแล้วก็มีแม่นมด้วยแม่นมก็ไม่ใช่ป้าค่อมนะครับไม่ใช่ป้าเต่าอรสานะเดี๋ยวมารอดูรับรองเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมีแนะนำพูดถึงนักแสดงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงท้ายช่วงกลางอ่ะ12อ่ะเราพูดไปเกือบหมดแล้วก็เลยไม่มีก็จะเน้นไปเรื่องการวิเคราะห์แต่ว่าพอเริ่มละครเรื่องใหม่ก็อันนี้ยังมีเหมือนเดิมแล้วดูภาพนี้นี่ใกล้เข้ามาหน่อยนะองค์เหนือหัวอาทิตย์ตะวงที่เคยเป็นพระอินทร์นะพี่หลังรัฐธรรมนูญแล้วก็พระมเหสีจันเทวีพี่ปุ๊กกี้กุสุมานะครับสองคนนี้เคยพูดไปแล้วชุดก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าที่ดินชอบแล้วก็เนี่ยจะพูดถึงก็คือฉัตรวิไลนี่แหละนะที่ต้องไปฟาดฟันกับนางมโนราด้วยนะครับฉัตรวิไลก็คงไม่ต้องบอกนะว่าดีหรือร้ายร้ายแน่นอนดูจากสีชุดก็ได้นะครับแล้วก็มากันหมดเลยแม่นมพี่เลี้ยงนะชอบชุดเมืองนี้ครับเดี๋ยวรอดูติดตามว่าของจริงจะเป็นยังไงบ้างคือวันฟิตติ้งเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้นะหมายถึงฉัตรวิไลนะน้องเพลงชนารดีทีนี้มาดูอีกนะครับเป็นภาพของพี่ปุ๊กกี้กุสุมานะครับเขาก็ลงภาพเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักเอาไว้ภาพนี้ก็อยู่กับองค์เหนือหัวอาทิตย์วงเป็นอีกมุมนึงนะมี Instagram ก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็นี่น้องทิกเกอร์นะเป็นพระสุทนตอนเด็กน่ารักเลยนะเป็นแม่ลูกกันนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของเมืองพระเอกก่อนคุณผู้ชมนะคราวนี้มาลองดูครับนี่สองพระมเหสีนะพระมเหสีจันเทวีกับพระมเหสีจุฑามณีนะแห่งนครไกรลาศนะครับเมืองกินรีกินนอนนะพระมเหสีจุฑามณีก็รับบทโดยน้องฟ้าใสภูสันธิสานะสวยทั้งสองคนเลยแล้วก็พี่ปุ๊กกี้กุสุมาด้วยสวยทั้งสองคนเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งเมืองมนุษย์เมืองพระเอกไปแล้วมาดูทางฝั่งน้องฟ้าใสบ้างนะครับหรือว่าพระมเหสีจุฑามณีนะมาดูกันหน่อยครับนี่อยู่กับพระธิดาตัวน้อยนะครับพระธิดามโนราครับสวัสดีค่ะทำไมอะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเจอมาทำอะไรคะถ่ายละครอ๋อถ่ายละครหรอคะจำบทได้หรือยังคะจำบทได้แล้วค่ะโอ้โหเก่งที่สุดเลยขอสักนิดหนึ่งนะครับเป็นความน่ารักแล้วก็น้องแองเจิลโอ้สุดยอดคือน้องเก่งมากคือฟังจากการพูดอะไรต่างๆแล้วว่าคือก่อนหน้านี้ดินก็ได้ติดตามเบื้องหลังจากที่เผยเสนอหน้าใช่ไหมพอมาเห็นเนี่ยคลิปสั้นๆเนี่ยรู้สึกว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของการแสดงการพูดสุดยอดจริงๆขอชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องแองเจิลก็มาเป็นมโนราตอนเด็กด้วยนะครับแล้ววันที่ 4 มีนาคมเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันเกิดน้องฟ้าใสภูสันนิสาโชติกิติมาศอันนี้ช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงก็ขออวยพรวันเกิดย้อนหลังสุขกายสุขใจสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์ตลอดปีนะครับน้องฟ้าใสวันที่4มีนาคมคุณผู้ชมมาร่วมอวยพรได้นะครับเมื่อวานนี้วันที่4มีนาคมวันเกิดน้องฟ้าใสนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากนครไกรลาศนะครับมีพระมเหสีแล้วก็ขาดองค์เหนือหัวไม่ได้เท้าทุมราชคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนี่ตรงกลางคือคุณหลอดนะอันนี้น่าจะเป็นในห้องบรรทมหรือเปล่านะสวยเลยอะน้องฟ้าใสสวยจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงคือให้ภาพบอกอยู่แล้วด้วยอะสวยนี่คือจะเป็นห้องบรรทมนะแล้วพอแต่งองค์ทรงเครื่องอีกภาพนี้นะ
อยู่กับพี่นำเรียบด้วยอันนี้น้องบุ๊กเขาลงภาพไว้นี่โอ้โหพร้อมมากนักแสดงพร้อมมากเขาถ่ายทำแล้วนะเขามีการถ่ายทำแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจทั้งสองเมืองด้วยคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงมาบอกดินบ้างนะครับใต้คลิปนี้นี่ยังเป็นพื้นที่ของผู้ชมทุกคนนะครับที่ชื่นชอบละครพื้นบ้านละครจากวงกับช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงมาพิมพ์คุยกันใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวดินก็จะไปร่วมด้วยอาจจะไปตอบช้าบ้างหรือว่าอาจจะแค่ไปกดให้หัวใจกดไลค์นะครับอันนี้ก็รอดูถ้าช้าก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าไปอ่านแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวของ2เมืองนะเดี๋ยวรอติดตามด้วยว่าเขาจะใช้ชื่ออะไรอย่างเป็นทางการนะครับที่พูดมาคืออ้างอิงจากเวอร์ชันเดิมชื่อเมืองนะครับไกรลาดกับอุดรปัญจาหรือว่าปัญจานครนะเดี๋ยวรอดูนะ2เมืองจบไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปติดตามละครนะครับอย่างที่บอกว่าเปิดมาต้นเรื่องยังเป็นช่วงของตอนเด็กอยู่เดี๋ยวดินจะมีพูดถึงด้วยว่าใครเป็นใครโตมาเป็นใครยังไงเดี๋ยวจะมีพูดถึงแน่นอนรอติดตามเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูใหม่กด Subscribe ไปเลยนะครับที่ช่องภัชรประพลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเริ่มถ่ายทำไปแล้วด้วยแล้วก็ช่วงเพลงตอนต้นต้องมีภาพประกอบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนาง12อ่ะเราจะเห็นภาพมีแม่เผาอะไรแล้วปรากฏว่าภาพต่างๆบางภาพที่เราเห็นในเพลงตอนต้นช่วงแรกอ่ะเราไม่เห็นมีจริงในละครนั่นเป็นเพราะว่าภาพเหล่านั้นน่ะถ่ายเพื่อนำมาใช้สำหรับการประกอบเพลงละครนะครับในช่วงต้นเพราะฉะนั้นพระสุทนมโนราเช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพของการรำบูชายัญซึ่งเป็นฉากสำคัญที่นางมโนราก็จะมีการรำนะครับก่อนที่จะบินหนีไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาเล่าอันนี้ให้ดูภาพคร่าวๆก่อนนะเนี่ยก็เป็นฉากสำคัญก็เชื่อว่าภาพนี้น่าจะถูกถ่ายไว้สำหรับประกอบเพลงตอนต้นนะครับภาพที่เราเห็นในช่วงตอนโตช่วงเนี้ยถ้าเกิดมีภาพออกมานะอันนี้ก็นำมาฝากกันซึ่งปิดท้ายด้วยภาพนี้ภาพของน้องบุ๊กนะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ชอบละครพื้นบ้านละครจากวงเหมือนกับพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขามีฝีมือในเรื่องของการวาดภาพนะครับเขาก็ได้มีการวาดภาพมโนราบูชายัญเอาไว้เป็นภาพแบบการ์ตูนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบงานแนวนี้ก็ชวนไปติดตามได้นะครับอันนี้ที่YouTube ของเขาดินใส่ชื่อไว้ให้นะเนี่ยใส่ชื่อไว้เนี่ยคุณผู้ชมก็พิมพ์ตามนี้แล้วกดเข้าไปได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับกดเข้าไปติดตามได้นะครับเขาก็จะมีงานเป็นตัวการ์ตูนละครพื้นบ้านเยอะเลยแล้วก็ทยอยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ติดตามใน YouTube ของเขาเนี่ย 1,000 กว่าคนเข้าไปแล้วแต่ปรากฏว่าถูกแฮกไปอันนี้น่าสงสารมากคุณผู้ชมช่วยกันไปสนับสนุนนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นต้องบอกเป็นหนึ่งเดียวเลยอ่ะที่มีการวาดงานการ์ตูนตัวการ์ตูนละครพื้นบ้านออกมาต่อเนื่องแล้วทุกตัวละครเลยนะครับแทบทุกตัวละครเลยมีออกมาต่อเนื่องไม่ขาดเขาชอบจริงๆแล้วก็เขาตั้งใจทุ่มเทจริงๆในเรื่องนี้ก็ดินว่ายากนะในรายละเอียดของปีกของอะไรอ่ะแต่เขาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์งานออกมานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปให้กำลังใจน้องบุ๊กด้วยไปกดติดตามได้นะครับนะที่ช่องของน้องบุ๊กแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเขาด้วยอันนี้ก็อยากจะเชียร์ให้กำลังใจเขานะเขาถูกแฮกไปตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยแต่เขาก็เห็นเขาพยายามทยอยลงงานย้อนหลังด้วยนะคุณผู้ชมไปติดตามได้อ่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับละครพระสุทนมโนราคุณผู้ชมก็มาติดตามได้ที่ YouTube ช่องพัชรประพลกับดินพัชรประพลนะครับพบกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ